ัสนนกันอีกแล้วนะครับผมจาก2คลิปที่ผ่านมานะครับเด็กๆได้รู้จักกับพี่ช้างและพี่หนูกันไปแล้วใช่ไหมครับผมในคลิปนี้นะครับมาสเตอร์ก็มีภาพสัตว์มาให้เด็กๆได้รู้จักกันอีกเช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้นะครับเด็กๆจะได้รู้จักกับพี่กระต่ายนั่นเองนะครับผมพี่กระต่ายนะครับเป็นสัญลักษณ์ภาพนะครับแทนความเร็วนะครับผมหรือว่ากระต่ายวิ่งเร็วนั่นเองนะครับผมถ้าเด็กๆได้รู้จักกับพี่กระต่ายกันแล้วใช่ไหมครับต่อไปมาสเตอร์ก็มีบทเพลงสั้นๆ นะครับให้เด็กๆได้ไปฝึกร้องกันนะครับผมถ้าเด็กๆคนไหนฝึกร้องกันได้แล้วใช่ไหมครับก็อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้มาสเตอร์ได้ฟังกันบ้างนะครับผมเด็กๆพร้อมหรือยังครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วก็ไปกันเลย